วยนะเป็นเรื่องใหญ่ครับของสังคมอเมริกันครับก็เป็นการออกมากล่าวข้อโต้แย้งหลังจากที่ก่อนนี้บรรดานักศึกษานักเรียนที่เขาอยู่ในโรงเรียนที่ถูกกราดยิงเนี่ยออกมาระบุบอกว่า NIA เนี่ยมีการจ่ายเงินให้กับโดนัลด์ทรัมป์เอาเงินไปใช้ในการหาเสียงนะคะเลยทำให้ไม่กล้าออกกฎหมายปราบปรามเสียทีนะคะไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะกรณีของสถานการณ์การปราบปรามกลุ่มกบฏในฟิลิปปินส์ค่ะก่อนหน้านี้ฟิลิปปินส์เองจะมีการปราบปรามอย่างหนักสามารถยึดคืนบางพื้นที่มาได้แต่ผลปรากฏว่ายังมีผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยนะคะไปก่อตั้งรัฐใหม่รัฐที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะนายโรมิโอบราวเนอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพฟิลิปปินส์กล่าวกับสำนักข่าว AFP ว่าแม้กองทัพจะยึดคืนเมืองมารวีจากกลุ่มกบฏมาอุเตซึ่งสวามีพักต่อกลุ่ม IS คืนมาได้แต่มีสมาชิกจำนวนหนึ่งสามารถหนีรอดไปได้ในช่วงแรกของการปะทะและสามารถทยอยระดมพลเพื่อก่อตั้งรัฐคอลิฟะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพร้อมที่จะต่อสู้กับกองทัพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนอกจากนี้บราวเนอร์ยังระบุด้วยว่ามินดาเนาคือดินแดนอันสมบูรณ์ต่อการเผยแพร่อุดมการณ์ของ IS ประชาชนจำนวนมากง่ายต่อการถูกชักจูงให้เข้าร่วมขบวนการขณะเดียวกันยังมีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่เสี่ยงกลายเป็นที่ระดมพลสมาชิกเยาวชนด้วยทั้งนี้สมาชิกกลุ่มติดอาวุธส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านแต่ก็มีสมาชิกที่เป็นชาวอินโดนีเซียปะปนอยู่ด้วยเช่นกันโดยบางคนมีทักษะในการทำระเบิดบราวเนอร์มองว่าการกลับมารวมตัวของกลุ่มมังอุเตอีกครั้งตอนนี้ยังไม่แข็งแรงพอที่จะเปิดฉากโจมตีหรือคุกคามได้เหมือนที่เกิดขึ้นในเมืองมารวีแต่กองทัพฟิลิปปินส์พร้อมรับมือไม่ว่าจะกลับมาเกิดที่เมืองมารวีหรือที่อื่นก็ตาม IS กำลังสูญเสียพื้นที่ยึดครองในอิรักและซีเรียทำให้ต้องกระจายตัวออกไปในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งหนึ่งในนั้นคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศนั้นก็คือฟิลิปปินส์ทำให้ฟิลิปปินส์อาจกลายเป็นศูนย์กลางของ IS ในอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ทีมข่าวต่างประเทศสิง